สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียในวันที่9สิงหาคมปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมมันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับตัวที่ข่าวแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่บริเวณภูมิภาคคุสของรัสเซียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็ยังเป็นการอัปเดตความคืบหน้าปฏิบัติการรุกชิงดินแดนรัสเซียโดยกองทัพยูเครนที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคุสซึ่งเหตุการณ์เมื่อวันที่8จนถึงวันที่9สิงหาคมเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรโดยทางกองทัพยูเครนก็ยังคงเดินหน้าบุกเข้ายึดดินแดนของรัสเซียหลายแห่งอีกทั้งทางกองทัพยูเครนเนี่ยก็ยังมีการเสริมอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคุสอย่างต่อเนื่องซึ่งในคลิปเพื่อนๆก็จะเห็นยุทโธปกรณ์ของทางทหารรัสเซียจากกองพลน้อยยานเกราะที่116ก็กำลังเดินหน้าเข้าสู่ภูมิภาคคุสโดยทางกองพลน้อยยานเกราะที่116เนี่ยก็ได้บอกว่ายุทโธปกรณ์ของเราก็เคลื่อนตัวบนผืนดินของรัสเซียราวกับว่ามันเป็นผืนดินของเราเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นผืนดินของยูเครนกองพลน้อยยานเกราะที่116ก็ได้กล่าวไว้นะครับทางด้านรัสเซียเนี่ยก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการโจมตียุทธปกรณ์ของยูเครนออกมาด้วยโดยที่คลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับมันก็แสดงให้เห็นยุทธปกรณ์ของทหารยูเครนก็ถูกโจมตีที่บริเวณพื้นที่ไคเบอร์โบรอชโนทางตะวันออกของมารยาล็อกนาย่าทิศทางรุสโกโปเล็กชโนซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าทางกองทัพยูเครนก็ยังคงเดินหน้ารุกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องในส่วนผู้บัญชาการกองพลเฉพาะกิจพิเศษรัสเซียวลาดิเมียร์โนวิคอฟก็ได้รายงานสถานการณ์ผ่านช่องทางเทเลแกรมว่าถ้าพูดความจริงจะดีไหมและเขาก็ยังบอกต่ออีกว่าไม่ต้องพูดหมดทุกอย่างก็ได้แต่ต้องชัดเจนในเรื่องการตั้งถิ่นฐานลองดูสักทีไหมไม่ต้องห่วงนะวลาดิเมียร์เราทำให้โลกรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนแซดของคุณก็กำลังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อยู่ซึ่งแหล่งข่าวในพื้นที่เนี่ยก็ยังได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่ากองทัพยูเครนก็สามารถเข้าควบคุมหมู่บ้านคูบาสกินซาซูเลฟกาเชอร์กาสโกโปเล็กชิโนปราบดาและกาลุสโกโปเล็กชิโนได้สำเร็จซึ่งก็ไปสอดคล้องกับการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ล่าสุดว่ายุทธปกรณ์ของกองทัพยูเครนถูกกำหนดเป้าหมายที่บริเวณทางตอนเหนือของหมู่บ้านเหล่านี้ที่ถูกกำหนดเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนเหนือสุดซึ่งหมู่บ้านเหล่านี้ก็ตั้งอยู่กับแนวรุกของกองทัพยูเครนอีกทั้งยังมีรายงานจากบล็อกเกอร์ทางทหารโปรรัสเซียอย่างวอนกอร์โคติโนเข้ามาว่าทางยูเครนก็ได้มีการใช้เฮลิคอปเตอร์บนดินแดนของรัสเซียอย่างแข็งขันโดยเฉพาะที่บนพื้นที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านหรือเมืองขนาดเล็กอย่างซุชชาซึ่งเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเนี่ยก็ใช้ในภารกิจขนส่งบุคลากรกระสุนและก็ผู้ได้รับบาดเจ็บทางด้านอัปเดียลอตินอฟผู้บัญชาการหน่วยพิเศษอักมัตที่ปกป้องชายแดนยูเครนรัสเซียในภูมิภาคคุสก็ได้บอกว่าการรุกคืบของกองทัพยูเครนก็เป็นไปในลักษณะบายพาสผ่านฐานที่มั่นของพวกเรามันก็ทำให้พวกเขาสามารถรุกได้อย่างรวดเร็วในส่วนหนังสืออย่าง TSN เนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ภาพถ่ายการจับกุมเฉลยศึกชาวรัสเซียเป็นจำนวนกว่า59นายที่บนพื้นที่จุดเช็คพอยต์ของหมู่บ้านชุดชาและยังปรากฏภาพถ่ายของทหารยูเครนที่บนถนนหน้าทางเข้าหมู่บ้านโนอีวานนอฟสกาและริวไบไมลิฟกาซึ่งนั่นก็หมายความว่าทางยูเครนก็มีแพลนที่จะบุกจู่โจมหมู่บ้านแห่งนี้รวมถึงก็ยังมีรายงานเข้ามาอีกว่าเกิดการต่อสู้กันอีกครั้งที่บนใกล้ๆกับพื้นที่หมู่บ้านโคเลเนโวตัวที่ทางรัสเซียก็มีการเสริมกำลังเข้ามาที่บนพื้นที่การสู้รบเพื่อรับมือกับกองกำลังยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บนพื้นที่หมู่บ้านโบชูโซดัสโกและก็ทาราโซโวต่อมานะครับหนึ่งในชาวบ้านของหมู่บ้านซุชชาเนี่ยก็ได้ออกมาวิจารณ์สื่อว่าโกหกตัวที่เธอก็ระบุว่าไม่มีการอพยพผู้คนออกจากหมู่บ้านอย่างเป็นระบบเนื่องจากทางรัสเซียไม่สนใจพลเมืองของตัวเองคุณเข้าใจไหมส่วนหญิงชาวรัสเซียคนหนึ่งเนี่ยก็ร้องไห้ร้องห่มด้วยความสิ้นหวังว่าปูตินช่วยเราด้วยรัฐบาลของเราอยู่ไหนในส่วนของชาวบ้านที่อพยพออกจากพื้นที่การสู้รบไปแล้วก็ได้รวมตัวกันเรียกร้องขอความช่วยเหลือโดยที่พวกเขาเนี่ยก็บอกว่าพวกผู้ชายของเราเข้าไปทำหน้าที่รับใช้ชาติปกป้องดอนบาสและพวกเราเนี่ยก็สนับสนุนปฏิบัติการพิเศษทางทหารของวลาดิเมียร์โลวิชปูตินโปรดช่วยเรายึดดินแดนของเราคืนมาด้วยซึ่งก็ดูเหมือนว่าชาวรัสเซียเนี่ยก็จะรู้ซึ้งถึงการพลัดพรากความเดือดร้อนและก็ความยากลำบากของชาวยูเครนที่ต้องอพยพพลัดถิ่นเนื่องจากปฏิบัติการพิเศษทางทหารอันโง่เขลาของผู้นำพวกเขาทางด้านประธานาธิบดีปูตินก็มีการประชุมร่วมกับรักษาการผู้ว่าภูมิภาคคุสอเล็กเซย์เซเมียนอฟเพ
ื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในภูมิภาคนี้โดยที่ปูตินเนี่ยก็ตระหนักถึงสถานการณ์โดยรวมและให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการองค์กรและประสานการทำงานของหน่วยงานต่างๆในส่วนของยูเครนเนี่ยก็มีการเรียกร้องให้สหรัฐอนุญาตให้พวกเขาใช้ขีปนาวุธ ATACยิงโจมตีไปยังสนามบินของรัสเซียที่อยู่บริเวณพื้นที่รอบๆภูมิภาคคุสก็เป็นการทำให้ยูเครนสามารถรักษาความได้เปรียบในการยึดครองดินแดนรัสเซียที่บริเวณพื้นที่ภูมิภาคคุสแห่งนี้ได้ต่อไปทางด้านทำเนียบขาวก็มีแถลงการออกมาโดยทางนางคารินชองปีแอร์ก็ได้แถลงว่าสหรัฐก็จะติดต่อกับยูเครนเพื่อสอบถามถึงเป้าหมายในการโจมตีภูมิภาคคุสซึ่งเราเนี่ยก็จะติดต่อกับกองทัพยูเครนเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์พวกเขาและเธอก็สังเกตว่าทางวอชิงตันเนี่ยก็สนับสนุนการดำเนินการที่สมเหตุสมผลยูเครนเพื่อปกป้องตัวเองจากการโจมตีของรัสเซียนะครับแน่นอนนะครับว่าสถานการณ์ที่บนภูมิภาคคูสเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด นะครับคลิปต่อมานะครับคลิปนี้เราก็ยังอยู่กันที่ในรัสเซียกันต่อนะครับโดยที่คลิปนี้นะครับมันก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมปีคศ2024ที่ผ่านมาแล้วซึ่งคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปของสภาพคลังกระสุนทหารรัสเซียที่ถูกถล่มบริเวณพื้นที่ภูมิภาคโบโลเนสโดยที่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็มีเพียงคลิปวิดีโอควันขโมงที่เราจากพื้นที่เกิดเหตุแต่ต่อมานะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมปีคศ2024มันก็ได้ปรากฏมีคลิปวิดีโอความเสียหายที่เบิร์นคลังกระสุนของทหารรัสเซียแห่งนี้ออกมาโดยที่ในคลิปเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นซากความเสียหายของกระสุนปืนใหญ่แล้วก็จรวดซึ่งคาดว่าจะเป็นจรวดต่อต้านอากาศยานแบบ S-300V ที่กระจัดกระจายเต็มไปหมดนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้ด้วยอาวุธซึ่งคาดว่าจะเป็นขีปนาวุธ Storm Shadow ยูเครนมันก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเหมือนเช่นเคยนะครับผมเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับไปมาที่บนพื้นที่แหลมไกลเมียกันบ้างนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับวันที่6สิงหาคมปีคศ2024มันก็ได้มีรายงานการระเบิดเกิดขึ้นที่บนพื้นที่แถวหมู่บ้านสเวสนอแหลมไกลเมียตัวที่การระเบิดดังกล่าวนะครับก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันก็เป็นคลังกระสุนของทหารรัสเซียและเมื่อมาตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมเราก็เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนนะครับแน่นอนครับว่าไอการระเบิดในครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังคงไม่มีการอ้างผลงานโดยทหารยูเครนและทางทหารรัสเซียเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมารายงานถึงสาเหตุการระเบิดในครั้งนี้แต่ตามข้อสันนิษฐานของแอร์นะครับมันก็มีความเป็นไปได้ว่าไอคลังอาวุธของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะถูกอาวุธชนิดหนึ่งทางยูเครนยิงถล่มก็เป็นได้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนคามิคาเซ่บินถล่มรถถังของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นโดเนตส์จากในคลิปนะครับไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่ยูเครนจากกองพลน้อยยานยนต์ที่59มันก็พุ่งโจมตีรถถังของรัสเซียคันหนึ่งที่บริเวณทางด้านหลังทำให้เกิดมีการระเบิดควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมต่อมานะครับไอ้เจ้าโดรนคามิคาเซ่ตัวที่2เนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณทางด้านท้ายอีกครั้งจนทำให้เกิดมีการระเบิดเช่นกันจากนั้นครับเจ้าโดนคามิคาเซ่ตัวที่3เนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ที่บริเวณทางด้านท้ายของไอ้รถถังคันนี้ของทหารรัสเซียเพื่อเป็นการผิดท้ายและภาพมันก็ได้ตัดไปนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถังของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานยนต์ที่59สถานที่เกิดเหตุก็ที่บริเวณพื้นที่แถวแคว้นโดเนตส์นะครับ